สำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by O Shop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer ครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ช่องแชทได้รอคอยครับหลังจากที่ขอกันมาเนิ่นนานและไม่มีใครที่ส่งมาแล้วต้องการที่จะทำฟูลทีมนี้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ทำฟูลลิเวอร์พูลครับผมโอเคเรามีครับ 460,000 M นะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมคิดไว้ในหัวเนี่ยโอ้งบ 460,000 M ตัวท็อปๆหรอว่าบวก5น่าจะไหวอยู่แต่พอมาจัดจริงเนี่ยและนี่จะเป็น11นักเตะที่ผมเลือกมานะจะสังเกตว่ามันก็จะมีปีใหม่ปนปีเก่าบ้างนะครับปีใหม่ก็แบบว่าบางตัวเนาะอย่างเช่นแมกาลิเตอร์หรือว่าโรโบซันเนี่ยแต่ว่าที่เหลือมันจะออกแล้วปีเก่าเนาะเพราะว่าลิเวอร์พูลแม่งแพงจัดเลยครับแต่ละตัวครับถือว่าแพงมากนะครับดูดิอย่างโจต้าเนี่ยผมว่าราคากลางๆนะ115อยู่ที่ 50,000 ถือว่าโอเคถูกๆกลางๆแต่ซาร่า114ราคา 80,000 นะครับแพงจัดแต่ผมอยากได้ปีนี้ด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยเจ้าตัวมียิงไซก้อยนะครับน่าจะโลเดเว่นได้แรงแล้วก็น่าจะปั่นได้แบบคมมากๆนะครับผมอ่ะตัวแรกก่อนนะครับเราเล่น CF นะครับเจ้าขอไอเดียขอเป็นลิเวอร์พูลที่มีฟีเจอร์2022 2023นะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเอาแมกาลิเตอร์คู่กับโซโบสไลด์หรือว่าโซโบสไลด์นะครับแต่โซโบสไลด์นี่คือโคตรแพงครับ22ยูบวก7ก็โคตรแพงถ้าบวก6ก็สเตตน้อยเกินนะหรือว่าถ้าเอาแบบ23พันวัวบวก1ก็ตัวละ 200,000 ครึ่งของงบมันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยเออแมกาลิเตอร์ตัวเดียวก็โอเคนะครับก็โอเคก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เอามาตีบวก3บวก4ผมว่าน่าจะไหวอยู่ดูจากงบนะครับเอามาวิ่งเอามาช่วยเกมรับเอามาส่งบอลนะตัวแรกครับโจต้า115นะครับผมจะให้ยืนแค่ CF เลยนะครับคอยสอดมายิงแถว2ยิงหน้ากรอบยิงในกรอบแล้วก็เปิดบ่งนะหลักๆเด่นแค่บ่งครับกับ2เท้าครับพลังแฝงกันยิงไม่มีเลยนะครับต่อมาโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับสเปรตโต้ความเร็วจัดจ้านนะครับขวา3นะครับปีนี้ครับซ้าย5มีฟินิชช็อตเลี้ยงบอลเร็วยิงไซก็ยิงชิปแล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งได้ดีนะครับผมคาดหวังกับซาร่าตัวนี้นะอันนี้กดดันเลยมึงต้องเก่งนะเพื่อนนะต่อไปครับแบ็กซ้ายครับโรโบซันครับโรโบซันกับเทนเนี่ยผมเอาปีแบบเอฟพีเยอะๆไปเลยนะเพราะว่าแผนเราจะใช้แบบบุกยับนะครับเราต้องการแบ็กที่แบบว่ามีความเร็ว AI เทพแล้วก็เปิดบอลเทพๆนะครับ2ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นปีท็อปครับปีเก่าๆมันจะช้าครับหรือต่อให้เป็นปีเก่าๆที่เร็วเนี่ยเกมรับมันก็จะห่วยนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นบวก9อย่างเทนอย่างเงี้ยเทนรูป BOE บวก9เร็วจัดเลยครับโคตรพริ้วโคตรเร็วแต่เกมรับโคตรบางครับโหมเลยนะครับ CB ครับเฟอร์จิลฟานไดนะครับคู่กับโคนันเต้ครับโคนันเต้นี่ก็ราคาบักนะครับเดี๋ยวจะขอไอดีก็ต้องตีบวก5เองนะเอ็มน่าจะหมดไม่ถึง 20,000 ครับแต่ถ้าซื้อเนี่ยโคดันเต้ 50,000 นะครับฟันได้ 80,000 ก็สู้กันได้อยู่ครับคู่กันได้โอเคโอเคฟันได้โคดันเต้เรารู้กันดีโคตรสูงตัวโคตรใหญ่ทั้งคู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะบีบบอลด้วยไม่รู้ว่าจะโบหรือเปล่าเพราะว่าเราจะลุกยับๆนะครับ ST ครับดาวินนูเยสนะครับก็มีแค่2ปีหลักๆที่มันเก่งนะครับก็จะมี22 TS กับ SPL นะครับ23 TY หรือว่า22 UCL นะมันต้องโบเยอะๆนะครับก็เลยเลือกมาเป็นปีนี้แล้วกัน SPL บวก5นะมีทั้งฟินิชช็อตแล้วก็พาวเวอร์เดอร์นะครับผมเก่งรูปร่างดีครับรูปร่างดีมีทุกอย่างตัวแบกปีกซ้ายครับหลุยดีอาร์ตครับใจก็อยากได้มาเน่แต่เอาฟีเจอร์ไปก่อนแล้วกันนะหลุยดีอาร์ตปีนี้จะมีแค่ความเร็วกับยิงไซก้อยครับถ้าเป็นปี22 U จะมีฟินิชช็อตครับแต่ว่าปีนั้นก็ต้องเบิบกบวกเยอะหน่อยนะครับต่อมา CDM เดี่ยวของเราครับฟาบิโญ่ครับจริงๆก็คิดอยู่ว่าปัจจุบันมีใครมันก็เหลือแค่เตียโก้คันดาร่านะครับแต่มันไม่ใช่ตัวรับไปนะปัจจุบันเรียกผู้มีตัวรับไหมฟาบิโญ่ละกันครับอย่างน้อยก็ได้ฟีเจอร์นะครับแล้วก็แมกาลิเตอร์เป็น CM ครับบวก4คอยวิ่งช่วยเหลือหลักๆคือเกมรับเลย2ตัวนี้ครับเกมรับกับส่งบอลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ AP ครับโกจะเหลือ AP แค่17นะครับผมเลือกมาเป็นปีนี้บวก5พอเพราะว่างบเนี่ยมันไม่พอบวก8แล้วถ้าซื้อบวก7ผมว่ามันยังไม่สุดแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยสามารถลด FP ตรงอาริซอนแล้วอาจจะไปเพิ่มตรงฟาบิโญ่เป็นตัวอื่นหรือไม่ก็อาจจะเพิ่มแมกาลิเตอร์เป็นโซโบในอนาคตอย
อย่างนี้ก็ได้ครับก็เลยจัดเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับ FP 250เป๊ะๆนะครับส่วนเงินก็อยู่ประมาณ 400,000 นิดๆเก็บอะไรไว้ตีโคนันเต้ด้วยนะครับอ่ะตามนี้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันครับตอนที่เราจัดเข้าแทนเสร็จกันเลยดีกว่านะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟูลทีมลิเวอร์พูลครับก็จะมีนิดหน่อยนะครับก็คือแบ็คซ้ายแบ็คขวานะยังบวก5ไม่ได้เพราะว่างบหมดนะครับจริงๆมันก็เหลืออยู่นิดหน่อยแต่ก็เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ไงโดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับลิเวอร์พูลฟีเจอร์นะครับมาดูกันที่ทีมคัลเลอร์แล้วก็ฟีเจอร์ก่อนละกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะได้โอเวียบวก3ความเร็วบวก3ปฏิกิริยาบวก3ซิลเวอร์บวก2นะครับส่วนฟีเจอร์เนี่ยจะได้เป็นความอึดบวก3ดุดัน3ยิงโค้ง2พลังการยิง2นะครับตัวที่ได้เนี่ยจะได้ทั้งหมด10คนนะครับจะมีแม็กอลิสเตอร์ที่ยังไม่ได้นะส่วนแผนครับจะเป็น 4-1-2-3 นะครับผมจะให้แม็กอลิสเตอร์ยืน CM แล้วก็ฟาบิโญ่ CDM เดียวนะเรียงอย่างนี้แล้วมันสวยดีครับส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ผมจะให้เขาเติมนะครับส่วนแผนแท็กติกก็ตามนี้เลยครับกดดันทันทีหลังถูกแย่งบอลนะไม่ได้บีบสุดขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอเสียบอลน่ะก็จะรีเพสซิ่งอะไรอย่างงี้นิดหน่อยได้บอลแล้วก็สวนกลับไวแบ็คซ้ายแบ็คขวาเติมเกมอะไรประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะสำหรับฟูลเลอร์พูลชุดนี้ครับจะเย็นโอเคแม็กครับให้มาซาร่าครับเฟิร์สทัชแล้ววิ่งเลยครับผมเจอใครคิดเส้นกับฟูคูเรย่าอุ๊ยได้อยู่ปั่นซ้ายโค้งๆหูแฮนด์บอลจานไปไม่ได้ครับต้องเล่นแบบธรรมดาอย่างที่บอกอย่าเล่นเวอร์อุ้ยอย่าเล่นเวอร์นะไงส่งเบี้ยวเลยกูโจต้าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สี่อาร์ตปัดขวาโอ้โหปุ๊บจะโค้งก็โค้งเลยครับปั่นโคตรดีครับลูกนี้ครับเฮ้ยทำไมปั่นดีวะเฮ้ยเทนครับเทนปีใหม่ๆครับสบายๆครับเห็นไหมเทนเจอเมสเมาบวก6ครับแต่เราแค่บวก3แล้วชิวๆเลยเกมรับอะไรนี้บังบอลบังเหลี่ยมโจต้าโอ้โหโจต้าโอเคเลยครับสบายๆสบายๆสบายๆนี่ไงฟาบินโญ่เกมรับดีโหเกมรับแม่งโคตรชอบเลยว่ะส่วนนาวินก็เหมือนเดิมครับรูปแบบเดิมครับผมเฮ้ยแต่ว่าโจต้านี่มันจ่ายโคตรดีนะอันนี้แบบไม่อวยนะผมว่ามันจ่ายดีนะการที่มันจะจ่ายแบบนี้ได้มันก็ต้องเพอร์เฟกต์ระดับนึงนะครับแต่โจต้าไม่มีพลังแฝงการส่งอะไรเลยนะแล้วก็ต้องชมดาวินด้วยครับหาช่องดีจัดเทนสวยนี่เทนเกมรับครับไงล่ะมึงโจต้าไม่ใช่โจต้าปั้นขวาโค้งๆบายโจต้าครับนั่นแหละครับดีโอ้โหปฏิกิริยาดีกันทุกคนดีอาร์ทครับมาแล้วปึ๊บปึ๊บปั้นโค้งๆ wow. ติดจัดเลยไม่รู้ดีอาร์ทมันมีอะไรวะทำไมมันปั่นโค้งมันปั่นคมยังวะเพราะว่าโมเมนตัมไหมไม่รู้เหมือนกันเว้ยแต่2ลูกแล้วครับดีอาร์ได้ยิง2ลูกปั่นหน้ากรอบแต่คมมากทั้ง2ลูกเลยวะระวังด้วยฟันไนท์พลาดโอเคดีเรามีโลบัสันแต่ว่าโลบัสันเบียดไม่เข้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหอันนี้พลาดแบบไม่น่าพลาดครับอันนี้ผมว่าพลาดที่โกนะเพราะว่ามันปัดออกไปได้เลยนะมันจะปัดเข้ามาทำไมวะเวทครับอย่างนี้แหละครับต้องรอสวนกลับครับส่งก่อนส่งก่อนหาช่องหน่อยดีโจต้าไม่ล้ำใช่ไหมโอ้แต่ความเร็วโจต้าไม่เร็วกดโล่งครับโมฮัมเมดซาร่าครับผมโอเคเจอทีมนี้ต้องรีบสวนกลับครับถ้ารอให้เขาแพ็คเน้นน่าเย็นหนักเออใจร้อนเหรอกุลิตใจร้อนขนาดนั้นเลยอ่ะกุลิตสบายสบายวิ่งดุยดุยดิชอบไปต่อครับแมกกาลิเตอร์ส่งขึ้นบนมาครับให้ซาร่าครับซาร่าติดสปีดโอ้ขอบคุณมากครับหลบไหมไม่รู้แต่ซาร่ากูมาแล้วแล้วปั่นซ้ายโค้งไปไหนวะน่ะซาร่าเติมไปเลยเทนเติมไปเลยเทนเปิดโค้งมาวี่โจต้าได้น่ะต้องคืนโรบสันครับให้มาดิอาร์ตแมกกาลิเตอร์ไม่ดีมันจะส่งไกลให้โดอ้วนครับเบอร์ทัดละสบายส
บายไอ้ฟันได้มันโคตรเก่งครับใช้คำว่าโคตรเก่งได้เลยให้มาโจต้าดาวินนูเยสติดสปีดเฟิร์สทัชแล้วหลบเนสต้าไอคอนแบบชิลๆไอคอนมันโคตรช้าครับนูเยสไม่มีทุกอย่างจริงครับจะวิ่งเหมือนนูเยสเหรอนี่ฟันได้นะไม่ใช่เนสต้าครับไปครับนูเยสหาช่องโล่งๆเลยครับสบายสบายครับผมแมกาลิเตอร์ตัดได้ไปเลยมูฮัมเหม็ดซาร่าครับติดสปีดนุนเยสไปเร็วซาร่าเลี้ยงเดี่ยว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 แล้วปั่นซ้ายโค้งๆไปเลยไม่มีใครมาหยุดกูอยู่ครับช็อตนี้หลอกว่าจะส่งครับเพราะน่าจะระแวงนุนเยสนุนเยสหายช่องดีๆครับสามีไม่ได้อ้าวได้เฉยเอ้าซาร่าเออเอ้าเจอพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตหายแล้วครับกาก้าเร็วจีมันีจ๋าครับอุ้ยเซฟได้สวยโลชั่นนี่ครับไม่มาดิอาร์ดก่อนดีซาร่าเห็นละเจอใครเนสต้าคอนบุ๊ค5ชิว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 วิ่งไปเลย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 ตาอยู่ดุนเยสโอ้โหขยับโกครับก็จะปั่นเสาแรกเอาเทนครับมาเลยครับเทนมาเลยจังหวะที่เทนมาเลยอยู่ขู่ที่สี่มันจะกลัวเทนละมันจะกลัวเทนละเราจะเปิดให้ดูเยสไปเลยครับฮึบอ้าวกลายเป็นฟานไดครับผมไม่ได้เล็งเหมือนกันมาจากไหนไม่รู้เอาจริงนะผมพูดตามตรงนะถือผมจะเป็นฟูถึงผมจะชอบฟูลแมนยูก็เถอะนะแต่ว่าอ่ะโดนด่าเลยว่าสูตรเยอะได้แก่เอ้าแบบตัวท็อปบุก5ดีกว่าไหมอันนี้ฟูลทีมเนี่ยท็อปบุก5เนี่ยถือว่าเฟี้ยวเลยดูดินูนเยสนั่นน่ะเอ้ายิงออกครับแมกาลิเตอร์เดนนะครับเปิดมาก่อนให้ดีอาร์ทครับไปต่อดิอาร์ตแล้วนุนเยสโล่งๆครบจบในตัวเดียวดาวินนุนเยสถ้ามียิงไกลมันเป็นเมตาครับแค่นั้นแหละปลาทานคิดอะไรอยู่เอาปลาทานไปส่งตัวนี้มีแต่จบสกอร์เอาละครับโจต้าครับผมชิงจังหวะมาได้แล้วกลางโล่งๆดาวินนุนเยสเน่งๆแฮตทริกหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิได้2อยู่ลูกแรกมันฟันได้อีกบังไว้บังลูกคนไว้โอ้โหจ่ายโคตรสวยกุลิดกลางโล่งดีมีโคนันเต้ครับแล้วสวนกลับให้ไวครับลูเยสโจต้าไปเลยครับเจอใครเมาดินี่ไม่สู้กูไม่สู้ลิสเตอร์กูขอสักหน่อยแล้วกันนะเขาก็ช็อตไปเกินต้องยอมจังหวะสวนกลับครับเนี่ยเขาพะวงครับว่าเราจะส่งครับเป็นยังไงครับผมสำหรับฟูลลี่ฟูลชุดนี้ครับอันนี้เอาแบบตามตรงนะผมยังไม่อวยนะเอาแบบไม่อวยเลยนะผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลในงบ 400,000-500,000 ทีมเนี้ยผมชอบเกมรับมันแน่นมากครับเกมรับแม่งดีกว่าฟูลแมนยูที่ผมจัดในงบ5ล้านล้านครับเยอะแม็กไวลิซันโดเลกิวลอนกับใครนะมาเลเซียเนี่ยบวก8อ่ะแม่งเกมรับสู้ไม่ได้ครับทีมนี้แม่งเกมรับโคตรดีเอาเกมรับก่อนนะเกมรับโคตรดีมันอาจจะแบบตัวใหญ่พลิกตัวช้านิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าความเร็วมันเยอะครับความเร็วมันเยอะเพราะว่านี่บวก5นะความเร็วเนี่ย126ฟันได้125ครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาแม่งก็เร็วถือว่าเร็วแล้วก็มันเป็นปีท็อปด้วยแหละเวลาเกมรับ AI มันก็เบียดได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเอาแบ็กซ้ายแบ็กขวา FP น้อยๆปีเก่าๆบวก8มันก็ได้เร็วครับแต่ว่าเกมรับมันห่วยครับแต่พอเป็นปีพวกเนี้ยแม่งเกมรับดีมากนะครับฟาบิโญ่เกมรับโคตรดีแมกาลิเตอร์นี่แอบชอบนะ
มันเหมือนจะดูไม่ค่อยมีอะไรแต่มันก็มีอะไรนะมันจ่ายเทพดีวิ่งเกมรับเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็จ่ายอยากจ่ายไกลด้วยเท้าซ้ายก็พอตัวนี้จ่ายไกลเท้าขวาส่งสั้นส่งแบบส่งแบบเพอร์เฟกต์ก็ได้หมดเลยนะแล้วก็ปีกครับดูเล่นง่ายกว่าฟูลแมนยูที่ผมจัดเพราะว่ามันเร็วอันนี้เราพูดถึงฟูลแมนยูปัจจุบันกับลิเวอร์พูลปัจจุบันฟูลแมนยูปัจจุบันที่ผมจัดก็คือแบบผมกล้าพูดได้เลยเต็มปากว่าดีอาร์ตบวก5ในฟูลลิเวอร์พูลเก่งกว่ามาซิยาล22เวิร์คคัพบวก8ในฟูลแมนยูที่ติดฟีเจอร์เทพๆนั้นนะครับเร็วจี๊ดเร็วแบบ AI เร็วของแท้เร็วแบบเร็วจี๊ดชอบซาร่าก็เร็วจี๊ดแต่เสียดายตรงที่ถ้ามันเจอคนที่มันเก่งเวอร์มันจะบังเท้าซ้ายอย่างเดียวมันจะเล่นลำบากนะเขาอาจจะได้แค่ส่งหรือว่าเปิดเท้าขวานูนเยสถือว่าสุดยอดโคตรชอบครับนะโคตรชอบโคตรชอบอย่างที่บอกในคลิปเลยในไฮไลท์เลยว่าถ้ามันมียิงไกลมันก็เป็นเมตาแค่นั้นเองนะครับไม่คุ้นต่อมาโจต้าครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่โดดเด่นครับแต่เป็นตัวแบบตัวซัพพอร์ตที่ทำได้นะครับการจ่ายที่ผมอึ้งเนี่ยคือการจ่ายบอลครับมันจ่ายบอลให้นูนเยสแบบสวยๆหลายรอบมากเลยครับค่าจ่ายเท่าไหร่ส่งไกลส่งไกล108ฮะไม่เชื่อครับไม่เชื่อในไฮไลท์ก็เห็นดูมันส่งไกลให้นูนเยสดิกูนึกว่าเดบอยนะเดเวอร์ไปแต่แม่งส่งดีครับส่งดีอย่างที่บอกเป็นตัวซัพพอร์ตไม่ใช่ตัวแบกครับเพราะว่าเวลาได้บอลสปีดต้องความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วจี๊ดจนหลุดได้ครับถ้าท่านที่มันดูน่าจะเร็วนูนเยสนะจากที่เล่นมานะผมรู้สึกว่านูนเยสมันเฟิร์สทัชปุ๊บแล้วมันไปเร็วกว่าโจต้าโจต้ามันเหมือนแบบเฟิร์สทัชเหมือนจะเร็วแล้วมันก็ค่อยดับดรอปงงเหมือนกันน่าจะ AI แหละหรือไม่ก็เขาเรื่องส่วนตัวนะครับแต่โดยรวมทีมเนี้ยผมชอบมากๆเลยผมอยากจัดฟูลลิเวอร์พูลแบบปีท็อปบวก5ไหมในไอดีหลักไหมแต่มันจะทำแม่งไหมแต่แม่งเล่นแล้วสนุกกับผมชอบผมอินกันตั้งแต่ปัจจุบันชอบมากเลยถ้าตามนี้ครับใครชอบลิเวอร์พูลก็จัดตามก็ได้นะครับถ้ามีงบเนี่ยก็บวก5แบ็คซ้ายแบ็คขวาบวก8โกจบเอ้ยบวก5แอมเบอร์ลิเตอร์จบตั้งเยอะก็เดี๋ยวโซบอสลาย23นะครับอาจจะเอาโจต้าเล่นปีกแทนซาร่าเพราะว่าซาร่ามันบังคับซ้ายเนาะโจต้าเล่นปีก CF เป็นโซบอสลาย23ฮาร์ดเวิร์คอะไรอย่างงี้ถ้าดูแหวนะก็ตามนั้นครับชอบคลิปนี้ชอบลิเวอร์พูลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ